วัสดีครับพบกับเชฟพาทิกนะครับคลิปนี้มีงาน Metal Build นะครับเป็นค่ายจีนนะฮะเอามาให้ดูกันนะครับเป็นงานสเกล1ต่อ72นะครับชื่อค่ายเนี่ยออกเสียงยากนะครับผมเรียกว่า White Tiger กันแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ได้น้ำใจจากพี่ติงลี่นะครับให้เอามารีวิวเพื่อคนในช่องทอยทิกได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณพี่ติงลี่กันด้วยนะครับเปิดกล่องมานะครับจะมีเป็นใบคู่มือการเล่นนะครับอธิบายจุดขยับนะครับแบตเตอรี่ที่ต้องใช้นะครับซึ่งเป็นภาษาจีนเกือบทั้งหมดเลยอันนี้คงต้องเดากันเอาเองนะครับและอีกด้านหนึ่งของคู่มือนะครับก็จะเป็นเหมือนที่หน้ากล่องเลยนะครับเป็นรูปของตัวWhite Tigerนะครับตัวงานนะครับจะใส่มาในถาดพลาสติกใสนะครับก็จะแบ่งเป็น3ถาดนะฮะก็จะเป็นถาดที่เขาใส่ฐานนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกพาร์ทกระโปรงนะครับเป็นเกาะกระโปรงนะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทอาวุธนะฮะแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่ใส่ตัวไวท์ไทเกอร์นอนมาในฐานนะครับมาดูที่ตัวหุ่นกันนะครับตัวหุ่นเนี่ยเขาจะมาแบบยังไม่ติดพาร์ทเกาะครบทั้งตัวนะครับคือต้องเอาพาร์ทนะครับแต่ละชิ้นมาติดเพิ่มเอาเองนะครับซึ่งเฉพาะบอดี้หุ่นเนี่ยก็หนักเอาเรื่องเลยนะฮะมองผ่านๆเนี่ยมีชิ้นไดแคสหลายจุดนะครับทั้งที่เป็นชิ้นประกบกับพลาสติกนะครับหรือว่าเป็นชิ้นไดแคสทั้งชิ้นเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนระบบไฟที่ลำตัวเนี่ยเขาจะใส่เป็นแบตเตอรี่มาให้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับใส่เป็น AG1 นะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับสามารถเปิดไฟได้แบบนี้นะครับสำหรับชิ้นพาร์ทของตัวหุ่นนะครับก็ทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนฐานนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นฐานช่วยยืนนะครับคล้ายๆ Dynamic Stand นะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยสามารถเปิดไฟได้นะครับซึ่งความสว่างนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องใส่ฐานเป็น 3A 3ก้อนนะครับแล้วก็ฐานจะไม่ได้แถมมาให้นะครับต้องหามาใส่เองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของจุดขยับก่อนนะครับผมจะยังไม่ติดพาร์ทเกาะของเขาทั้งตัวนะครับถ้าติดพาร์ทเกาะเนี่ยน่าจะรีวิวยากนะครับเพราะว่าจุดขยับอะไรเนี่ยมันจะติดไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่มันแหลมคมที่มือด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมจะใส่หัวเข้าไปก่อนนะครับหัวเนี่ยมันจะมีให้เลือก2สีนะหมายถึงสีของลูกตานะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับที่ลูกตาเนี่ยสีนึงนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงอีกสีนึงเดี๋ยวผมให้ดูสีน้ำเงินก่อนเปิดไฟให้ดูด้วยนะครับพอติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟจะเป็นสีนี้นะครับมันจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยนะครับผมจะติดไว้ที่ตัวฐานของเขานะครับตัวฐานก็สามารถมีไฟด้วยนะครับเปิดไฟได้นะครับนี่แล้วเขาก็ใส่ฐานมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปหาฐานมาใส่เพิ่มนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วแต่เลือกเลยหรือจะเอาหัวนี่ไปใส่ที่ตัวหุ่นก็ได้นะครับจุดขยับที่ส่วนหัวนะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแล้วก็เงยหน้าก้มหน้าได้นะครับฐานคอเนี่ยสามารถขยับได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ขยับแบบอลังการอะไรมากอย่างพวกรีโวเทคอะไรพวกนี้นะครับคือก็เป็นจุดขยับที่เป็นเบสิกของหุ่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแขนนะครับแขนสามารถนี่นะครับยกได้แบบนี้นะครับถ้าติดพาร์ททั้งตัวแล้วเนี่ยนะครับแขนไม่น่าจะยกได้แบบลักษณะนี้นะครับน่าจะติดพอสมควรเลยเพราะว่าประมาณนี้นะครับการงอแขนการอะไรเนี่ยมันจะติดพวกพาร์ทอลังการของเขานะครับแล้วก็ยกแขนได้แบบนี้นะครับพอยกแขนปุ๊บเนี่ยตรงหัวไหล่นะครับจะติดกับตรงชิ้นส่วนเกาะตรงหัวแล้วนะครับมันจะติดกันไปหมดเลยนะครับเวลาเล่นตัวนี้ขยับจัดท่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพาร์ทค่อนข้างจะชนกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็หมุนได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วเวลางอแขนนะครับงอแขนตรงนี้นะครับเห็นไหมจุดงอแขนมาอยู่ตรงนี้นะครับจุดพับนะครับพองอปุ๊บนะครับติดตรงนี้แล้วนะครับจะขยับนิดยากนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงมือนะครับตรงมือนี่แบบนี้นะครับก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้รอบเลยนะครับจริงๆหมุนได้รอบแหละแต่ว่ามันจะติดอะนะครับติดพาร์ทนะครับแล้วก็ตรงมือนะครับนิ้วมือนะฮะนิ้วมือเนี่ยเป็นกรงเล็บทำสีมาค่อนข้างดีนะทำสีมาเรียกว่าเกือบจะเนี๊ยบแล้วนะครับไม่มีสีเลอะสีอะไรเลยแต่ว่าจุดอื่นจะมีสีเลอะบ้าง นะครับแล้วก็สามารถขยับงอนิ้วได้ทุกจุดเลยนะครับนี่งอนิ้วได้แบบนี้เป็นกรงเล็บเลยนะครับเล็บนี่นึกถึงบาบาทอสเลยนะนี่นะครับแล้วสวยด้วยดีเทลตรงมือเนี่ยสวยผมชอบนะครับนี่ในส่วนมือนะครับในส่วนของท่อนแขนนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันงอได้ไม่เยอะนะครับจริงๆชิ้นเนี้ยนะครับมันสามารถนะครับดึงออกมาได้แบบนี้นะครับทำให้การงอแขนมันทำง่ายขึ้นนะครับอันนี้ในคู่มือมันไม่ได้บอกนะครับเพิ่งมาเห็นตอนขยับเล่นดูนะครับเนี่ยนะครับชิ้นนี้มันหลบอยู่ไหนนะครับมันสามารถขยับนะครับให้มันหลบจุดขยับได้นะครับเพื่อให้มันงอแขนได้ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาชิ้นนี้ออกมาเนี่ยนะครับเวลางอแขนมันจะติดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราดึงออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็งอแขนได้เยอะขึ้นนะครับเนี่ยนะครับในส่วนของลำตัวนะครับสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเอวได้นะครับแต่ว่าเวลาหมุนเอวเนี่ยให้ระวังชิ้นนี้นะครับมันจะมาสีกับชิ้นตรงนี้นะครับมันจะสีถลอกเอาเนาะนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเนี่ยไม่ต้องหมุนรอบนะครับหมุนแค่พอจัดท่าได้หล่อๆพอแล้วนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนต้นขานะครับสามารถยกขึ้นนะครับยกลงนะครับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อต่อค่อนข้างที่จะแน่นนะแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจนะว่ามันแบบยกขาได้แล้วแบบเวลาขยับมันจะรูดลงมาหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ตรงช่วงนี้จะเห็นว่าเป็นระบบแบบนี้นะครับสามารถล้างนะครับดึงองศาของต้นขาลงมานะครับเพื่อเพิ่มจุดขยับนะครับให้มันดูยกขาได้สูงขึ้นนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ยกได้ขนาดนี้เลยนะนะครับถ้าไม่เอาจุดขยับตรงช่วงนี้ลงมานะครับก็จะยกได้นิดเดียวนะครับยกได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอลงมาปุ๊บก็เพิ่มองศาในการขยับได้เยอะขึ้นนะครับก็เพิ่มการจัดท่าลูกเล่นต่างๆนะครับแล้วก็สามารถงอขาได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับจุดขยับอลังการครับแต่ว่าถ้าไม่ติดพายก่อนนะถ้าติดพายก่อนเนี่ยอาจจะจัดท่ายากนิดนึงนะครับเพราะว่าชนกันเละไปหมดเลยนะครับนี่แล้วข้างในก็จะเห็นเป็นดีเทลนะครับของชิ้นส่วนไดแคสผมจับดูน่าจะเป็นไดแคสนะฮะแล้วก็ตรงเท้านะครับตรงเท้านี่แทบจะเป็นชิ้นไดแคสทั้งชิ้นเลยนะช่วงเท้าเนี่ยนะครับแต่ว่ายืนผมลองจัดท่ายืนแล้วน่าจะเป็นในส่วนที่ผมจัดท่าไม่ค่อยดีนะครับยืนไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีขยับตรงปลายเท้านะครับตรงกรงเล็บเท้าตรงนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับจุดขยับประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับตอนนี้นะครับก็เอาชิ้นพาร์ทต่างๆนะครับมาประกอบติดเข้าไปทั้งตัวตามคู่มือนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คหลังนะครับกระโปรงหน้ากระโปรงข้างอะไรพวกนี้นะครับผลที่ได้เนี่ยมันเกินคาดนะครับคือตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะหลุดหลวมง่ายนะตามสไตล์งานจีนะครับค่ายนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้คือมันแน่นนะครับไม่มีจุดหลวมเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับการยืนของตัวนี้นะครับจัดท่าปกตินะครับยืนท่าเบสิกแบบนี้ยืนได้นะครับไม่มีล้มไม่มีเซนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าชิ้นส่วนเท้าเนี่ยมันเป็นไดแคสนะครับทำให้บาลานซ์น้ำหนักการยืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าแบกแพ็คหลังแบบนี้นะครับหรือว่าติดอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมติดให้ดูนะครับยืนได้แน่นอนนะครับไม่มีล้มนะฮะในส่วนของขวานนะครับซึ่งเป็นอาวุธนะครับมันจะมีการถอดไปติดที่แพ็คหลังนะครับเดิมๆเนี่ยมันจะติดมาแบบนี้นะครับติดกระด้างมาแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วเหมือนเขาจะเอาตรงหางนะครับเอาหางของตัวหุ่นเนี่ยมาติดเข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับหางเนี่ยก็เอาไปติดไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับไปติดไว้ที่กระโปรงนะครับเราก็ดึงออกมานะฮะดึงมาแบบนี้นะครับดึงมาง่ายๆเลยแต่ว่าไม่ได้หลุดง่ายนะครับแต่ว่ามันดึงง่ายนะครับถ้าติดเข้าไปแบบนี้นะครับไม่รู้ถูกฝั่งหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นฝั่งนี้ไม่รู้ผมไม่แน่ใจน่าจะทรงประมาณนี้นะครับถ้าไม่กลับข้างนะครับน่าจะทรงประมาณแบบนี้แหละนะครับติดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้หุ่นถือนะฮะสำหรับการถืออาวุธนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อาวุธมันจะมีเป็นเดือยนะครับสำหรับเสียบเข้าไปนะครับให้อาวุธมันล็อกเข้าไปที่ฝ่ามือนะครับก็ทำให้หุ่นมันถืออาวุธง่ายขึ้นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับก็ติดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กำเข้าไปให้มันดูสมจริงนิดนึงนะฮะนี่ก็ถืออาวุธได้แล้วนะครับในส่วนของอาวุธนะครับเวลาถือก็ได้แบบนี้นะครับก็ไม่ได้หลุดง่ายนะครับแล้วก็แขนก็ไม่ได้ตกด้วยนะครับก็เป็นข้อต่อที่รับอาวุธชิ้นใหญ่ๆได้นะครับและในส่วนของหางเนี่ยนะครับที่เอามาติดตรงด้านขวาเนี่ยมันก็สามารถปรับเป็นรูปทรงต่างๆได้นะครับเนี่ยนะครับปรับเป็นรูปทรงตามต้องการได้โค้งได้นะครับแบบนี้นะครับสำหรับชิ้นส่วนนะครับที่สามารถเอามาทำเป็นอาวุธได้นะครับคือตรงนี้นะครับมันสามารถมาปรับเป็นคล้ายๆเป็นเบลดนะครับแบบนี้นะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีตัวล็อกที่ตรงด้ามนะครับก็ใส่เข้าไปที่มือนะครับลักษณะแบบนี้ได้นะครับเหมือนเป็นมีดคู่นะครับเพราะว่ามันมีมา2อันนะฮะใส่ฝั่งนี้ก่อนนี่แต่ว่ามันจะไม่ค่อยแน่นนะเพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกมานะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอยู่ตรงนี้อ่ะตีว่าใส่แล้วละกันนี่นะครับแล้วก็จับท่ามันดีๆเลยนี่สำหรับชิ้นส่วนมือนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วเขาจะมีพาร์ทนะครับที่ตามคู่มือบอกว่าสามารถใส่เข้าไปได้นะครับแต่ว่าผมก็ดูไม่ออกนะว่ามันเป็นพาร์ทอะไรนะครับเนี่ยนะครับดูชิ้นไม่ออกว่ามันคืออะไรนะฮะผมว่าใส่เป็นมือไว้อย่างเดิมสวยกว่านะครับสลับชิ้นนี้นะฮะดูด้านหลังนะครับในส่วนของแพ็คหลังนะครับสามารถจัดท่าจัดองศาในการตั้งโชว์ได้นะครับเนี่ยนะครับสามารถจัดปีกมันผมเรียกว่าปีกละกันนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะจัดองศาของปีกได้แบบนี้นะครับแล้วก็จัดท่าจัดทางของมันได้นะครับในส่วนชิ้นเนี่ยมันสามารถกางออกมาได้นะครับนี่ประมาณนี้เพิ่มความอลังการนะครับแล้วก็พับกลับเข้าไปนี่นะครับก็ดูความอลังการมันนะฮะแล้วก็ดูดิว่าสามารถจะยังยืนได้ไหมเพราะว่าเริ่มหนักแล้วนะครับแล้วน้ำหนักมันก็จะถ่วงไปทางด้านหลังเยอะนะครับนี่นะครับก็ยังยืนได้นะครับไม่มีเซไม่มีล้มถือว่าใช้ได้เลยนะในส่วนของข้อต่อของตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักของตัวนี้ดูนะครับก็ลองเกี่ยวไว้กับเชือกที่คล้องตัวเข้าไว้นะครับแล้วก็ประคองนิดนึงนะครับตัวนี้ผมว่าน้ำหนักใช้ได้เลยนะนี่นะครับน้ำหนักนะครับ1กิโลนิดๆนะฮะนี่นะครับ1กิโลกับอีก30กรัมนะครับก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สำหรับความสูงของตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสเกล1ต่อ72นะครับความสูงเนี่ยวัดจนถึงเขาของเขานะจุดสูงสุดของตัวหุ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ27เซนนะครับถ้าวัดถึงตรงแพ็คหลังนะครับจุดสูงสุดของเขา
อยู่ที่ประมาณ32เซนถ้ายืนในตู้นะต้องตีไปประมาณ35ครับกลางฟิตเลยนะครับตีไป37ดีกว่านะครับถ้าเป็นยืนด้านกว้างนะพื้นที่ในตู้เนี่ยนะครับกินไปประมาณ40เซนนะครับยืนท่าแบบนี้นะเทียบความสูงกับ LS03F ครับเทียบกับ BS03 Optimus ครับเทียบกับ Generation Toy GT10 ครับเทียบกับ Getter งาน T0 ครับเทียบความสูงกับ Mugen Liger นะครับ SAR model ครับเทียบกับงาน Gundam 1:144ครับเทียบกับงาน Gundam นะครับ MG 1:100ครับเทียบกับ Optimus B นะครับ T0 ครับเทียบกับ Mocho Toy นะครับ Takeda Shingen ครับสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับไวท์ไทเกอร์ตัวนี้นะฮะงานสวยนะครับจุดขยับข้อต่อต่างๆทำออกมาได้แข็งแรงดีนะครับตัวหุ่นเนี่ยสามารถยืนได้เองนะครับโดยที่ติดอุปกรณ์ทั้งหมดที่แถมมาให้ได้นะครับไม่มีล้มไม่มีเซนะครับถ้ายืนท่าเบสิกนะครับไม่ต้องใช้ฐานก็สามารถยืนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของงานสีอาจจะมีหลุด QC สีเลอะมาบ้างนะครับในบางจุดนะครับแล้วก็จริงๆตัวเนี้ยนะครับมันจะมีจุดที่มีปัญหาอยู่ก็คือในส่วนของเกาะข้อเท้านะครับคือมันหลุดมาจากในกล่องเลยนะครับคือประมาณว่าดูแผลแล้วเนี่ยนะครับดูรูปที่ขึ้นตอนนี้นะครับมันไม่เหมือนหักนะครับมันเหมือนกาวประกอบมันหลุดหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่อาการเนี้ยผมเห็นของบางคนนะครับหรือว่าของบางเพจที่เขาลงรูปเนี่ยผมเห็นชิ้นส่วนตรงนี้มันหลุดออกมาเหมือนกันนะครับก็อันนี้คงต้องดูเป็นตัวๆไปนะครับแล้วก็ในส่วนของงานเนี่ยโดยรวมคือดีนะครับแต่ว่าก็งานประกอบงานสีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงในระดับของงานอย่างมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับหรือว่างานโมโชทอยนะครับพวกนั้นคืองานมันจะอีกระดับนึงเลยนะครับถือว่าเล่นได้นะครับไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นดีไซน์งานจีนคือดูได้เลยดีไซน์งานจีนเดี๋ยวนี้นะครับถ้ามาแบบรูปทรงประมาณนี้คือมองออกว่าเป็นดีไซน์ของเป็นงานของจีนนะครับเป็นงานดีไซน์ของบริษัทจีนทำออกมาเป็นหุ่นแบบนี้นะครับงานดีไซน์จีนกับดีไซน์ญี่ปุ่นมันจะมีความต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่สนใจนะครับงานนี้นะครับลองติดต่อที่เพจ TKTOR Online ดูนะครับพี่จิงลี่เจ้าของตัวนี้เขาได้มาจากเพจนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะฮะลองดูครับ